ทางคนทางทางทิศทางฐานทางบ้านทางช่องทางอำเภอทางตำบลทางจังหวัดมารวมกันเข้ามากเนี่ยพุทธประสงค์ของพวกเราทุกคนให้พากันรู้จักนี่เรามานี่ต้องการความสุขต้องการความเจริญและต้องการความพ้นทุกข์ต้องการความสุขความสบายและไม่ต้องการความทุกข์ความยากความลำบากลำคาญไม่ใช่ละพิจารณาดูแท้เนี่ยนี่เราต้องให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จักสุขอยู่สถานนั้นอยู่ฐานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกข์อยู่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลบลี่หนีเพราะเราไม่ต้องการนี่ล่ะพากันรู้จักเนี่ยพาแล้วไม่รู้จักที่อยู่แล้วเราก็ไปไม่ถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเราที่พึ่งของเราพากันนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเพื่อรึกเป็นที่กราบที่ไหว้และเป็นที่สักการะบูชาจนที่ครบนอบน้อมนะให้พากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดพระธรรมอยู่ฐานใดพระอริยสงฆ์สาวกอยู่สถานใดหารู้จักสถานที่อยู่และรู้จักสถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติถูกและเข้าไปหาถูกเดี๋ยวนี้ว่าเราถือพุทธธรรมสงฆ์เฉพาะพุทธธรรมอยู่ที่ไหนสงฆ์อยู่ที่ไหนล่ะนี่เราก็สวดมนต์วังนั้นแน่ในสัพจะกิริคาถาบอกว่านัตถิเมสรณังอัญญัมเนี่ยและใจความว่าที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีนัตถิเนี่ยไม่มีอะไรไปที่พึ่งได้มอดในสามโลกนี้เนี่ยนัตถิเมสรณังอัญญัมที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีเนี่ยถ้ากันรู้จักที่คำที่สวดไปแล้วอะไรไปที่พึ่งเราแล้วพุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งประเสริฐเท่านี้ดูเถอะอันนี้พระพิสสองพุทธนัตถิเมสรณังอัญญัมที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี่ไม่มีนัตถิแผลไม่มีหมดอะไรที่พึ่งเราเล่าธัมโมเมสรณังวรังมีแต่พระธรรมท่านนี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าประเสริฐพากันสวดอย่างนี้มีใครละนัตถิเมสรณังอัญญัมที่พึ่งของข้าพเจ้าอื่นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้อะไรที่พึ่งเราเล่าสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์ท่านนี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเหตุนี้เราพากันให้รู้จักนอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเราไม่รู้จักที่พึ่งของเราใครเกิดมาในโลกนี้ใครอยากทุกข์อยากจนจะคอนใครอยากขี้ลายขี้เลจะคอนนั่นคิดดูเถอะใครก็จะมีอยากหาบรรดาศักดิ์อยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามไม่ใช่หรอพิจารณาดูที่ทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาของพวกเราทุกคนล่ะมันขาดตกบกพร่องนี่เองนี่เราเมื่อจักที่พึ่งเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาพุทโธมิสรณังลำพุทธะคือความรู้เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นล่ะเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้โดยจักแบบนี้เจ้อันนี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วนะเราก็พึ่งอะไรไม่ได้เราพึ่งได้เดี๋ยวนี้
อาการเราปฏิบัติไว้แล้วเราได้ทำไว้แล้วเรารู้แล้วนี่แหละถ้าไม่รู้แล้วไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ใส่ความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วโอปัญญิกธรรมในธรรมคุณของเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมธรรมที่ไหนให้มาดูมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือรูปธรรมก็ตภาพร่างกายเรานั่งอยู่นี่ล่ะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปธรรมนั่งอยู่คนละก้อนอยู่เดี๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะสมมติกันว่าแท้ที่รูปธรรมนามธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกเนี่ยท่านวางไว้เนี่ยเรื่องเป็นเนี่ยน้อมก็มาดูรูปธรรมเนี่ยดูแพร่ใดเราอย่าเราอาศัยนี่เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายว่าเป็นคนเรามาดูก็แล้วเป็นคนตรงไหนพิจารณาเราพึ่งพาอาศัยนี้ความทุกข์ความยากความลำบากจะไม่มีอื่นทุกข์ยากลำบากทุกข์เพราะรูปธรรมนี้ทุกข์เพราะนามธรรมนี้ไม่ทุกข์น้ำมันเอิญไม่ทุกข์น้ำเข้าน้ำคล้องน้ำเงินน้ำทองอะไรนะทุกข์น้ำมันนี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปหาเขาก็ไม่ได้บอกกันเราไปเอาใครอยากคือนามธรรมนี่ผู้อยากนามมันก็จะชื่อความอยากเกิดจากไหนเล่าดูที่ฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไรหินน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้อยากอะไรนอกจากใจของเราผู้อยากนี่ทำไมอยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาอยากได้เงินมากๆแต่ทำไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทำไม่ได้ตามความปรารถนาอยากยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆโตๆแต่ทำไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนก็สวยแต่งามบางคนขี้ลายขี้เลียนเสียละดูว่าไงก็ดูที่พวกเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นรู้เสมอกันมานี่ผู้สูงก็มีเหรอผู้ต่ำก็มีเหรอผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีเสียละดูว่าไงคือกันไหมล่ะธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกคือกันมันต่างในคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยธาตุทั้งสี่คือใดคือกันนั้นน่ะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนนี่คือกันขันธ์ทั้งห้าคือการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายตนะทั้งหกคือกันตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันทำไมคือกันแต่ไม่คือบางคนก็ตาไม่ดีบางคนก็หูบางคนก็หูไม่ดีเป็นทำไมล่ะเป็นอย่างนี้บางคนก็หูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอย่างนี้เพราะเหตุใดนี่ล่ะการประพฤติการกระทำของเราเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เริ่มเป็นเนี่ยเหตุฉะนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมมุ่งมาตรปรารถนาสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งตาบวัตถุเข้าของเงินทองมากๆนี่ในหนึ่งในสองต้องการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความปรารถนาของเราในสามล่ะต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
มีลูกมาแล้วก็ทรงไปเล่าไปเรียนทางนอกทางในไม่ใช่แล้วเพื่อให้มีสติปัญญาทำไมไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาของพวกเราบางคนมันขาดการเราสงเคราะห์ขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาให้รู้แต่เนี่ยแต่นี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหนให้รู้จักว่ามันขาดตรงโน้นตรงนี้แล้วก็จะได้แก้ไขจะได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นนะคือตอนการวัดผู้ก็ฟ้องเงินดองเงินทองมากๆเนี่ยอานิสงส์ของเราได้บริจาคแล้วได้กระทำแล้วได้ปฏิบัติไว้นี่เราปฏิบัติไว้มากผลอานิสงส์นั่นแหละไปในภพใดชาติใดติดตนนำตัวเราไปในปัจจุบันระเบิดหน้าที่เรามาแล้วแต่ก่อนก็อาศัยบุญกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่บุญกุศลของเรานำมาท่านจำบอกในมงคลคาถาเนี่ยปฏิรูปเทสวาโสจะบุพเพตาคุณตาตสมาปณีทีจะเอตมังขลมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศนี้เลขประเทศสมควรรูปอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เรียกรูปอุดมเนี่ยประเทศสมควรเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศทำกลางนี่มนุษย์นี่สูงกว่าเขามัดแต่มนุษย์สูงกว่าเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นๆเอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์ความรู้ขึ้นไปสูงสัตว์อื่นๆเอาความรู้ไว้ต่ำศีรษะก็ลงไปต่ำมนุษย์เพิ่มขึ้นความรู้นั่นตาก็อยู่บนหูก็อยู่บนจมูกก็อยู่บนมันสูงเด้ไอ้ละมันสูงอย่างเนี้ยซ้ำมันหูสีซ้ำต่ำมันไปนู่นความรู้อยู่ต่ำเนี่ยอย่างเราจะเป็นมนุษย์นี่ก็พอได้เพื่อประเทศสมควรจะเป็นมัชฌิมาประเทศประเทศทำการการสันใดแล้วเราจะได้ประเทศนั้นทำการสมควรนี้แล้วก็อาศัยบุพเพกตปุญญตาบุพเพนกระเมื่อก่อนปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระตังแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไปแล้วปณีที่จะเราได้ตั้งตนในที่ชอบประกอบจิตไว้ในที่ดีเอตมังคลมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่เจ้ามัชฌิมาประเทศหมุนไปทางไหนก็ได้หมดเหมือนกับรถยนต์หรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้ลงทั้งต่ำไปทั้งสูงก็ได้มนุษย์เราไปทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำกลางเราฝึกหัดไปได้นี่มนุษย์คนเดียวล่ะเหมือนนู่นหลายชื่อเนี่ยหลายชื่อเป็นใดมัดเป็นในร้อยในพันในคนจอมคนก็ได้นี่เป็นตำรวจทหารก็ได้ถึงนู่นเป็นพ่อฆ่าแม่ฆ่าก็ได้คิดดูเป็นขโมยโพยจวนก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเสด็จสารก็ได้เป็นคนกำช้าเร็วชามก็ได้มนุษย์นี่เป็นผู้มั่งมีสีสุขก็ได้เป็นท้าวพญามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเศรษฐีขบดีก็ได้เป็นคนสวยคนงามมั่งมีสีสุขก็ได้นี่เป็นคนไม่อดไม่อยากก็ได้เป็นในร้อยในพันในพลจอมพลก็ได้มันไม่ใช่แด้เหตุใดล่ะยังเป็นอันนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาวางศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนานี่ล่ะบำรุงเราคือให้ทานกับแปดธนุบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดีเป็นผู้สละและเป็นผู้ได้ทำไว้ได้สะสมไว้ได้ทำไว้นี่บุญอันนี้ล่ะเกิดตอนนำตัวไปทุกภพทุกชาตินั่นนำธนุบำรุงไปแล้วทำไปแล้วเหมือนกันละพระพุทธเจ้าเอาเป็นตัวอย่างคือท่านให้ทานไว้จะให้พบได้ชาติมาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะได้บุญกุศลของท่านได้สร้างไว้
นี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้สร้างว่าเราอยากได้นกจนมึงงอมันก็ไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ใครไม่อยากได้ทุกคนทำไม่ได้ล่ะมีละอานิสงส์ให้ทานผลอันนี้ทำให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเรามีละให้รู้จักไว้อันนี้อานิสงส์การเกิดมาลูกสวยลูกงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนรูปสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อย่างนี้ไม่สละหรือว่าไงตาเนี่ยสองรักษาศีลรักษาศีลรักษาอะไรแล้วรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยนำไปทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นก็เป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกลไม่พิการก็เป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยกายเรียบร้อยมันก็สวยงามแล้วงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลไม่รักษาอื่นรักษากายของเรารักษาวาจาใจของเราเท่านี้ใครรักตนก็รักษาที่ว่ากายของเราวาจาของเราใจของเรานี่เป็นรักษาศีลมีรักษาอื่นนี่ละอานิสงส์นี่ละจะติดตนนำตัวไปทุกภพทุกชาติในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราเดี๋ยวนี้กับคนกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้นั่นไม่ใช่นี่ทำไมล่ะไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะอานิสงส์เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาศีลมามาชาตินี้ยิ่งห่างเหินเราไม่ได้จักมาศีลไปกูหกแต่พระเลื่อยไปเด้คนทุกวันนี่ศิลพัดรูปคำไปขอศีลกับพระพระเจ้าอะไรให้ไปกับมายังพันเตติสรณีสาปัญจศีลานิยาจามาตัวโอ้ท่านเจ้าคนหินที่ไหนไปให้ไปโก้พระเรื่อยไปนี่เป็นอย่างนั้นนักไปขอตนำพระขอแล้วไปโก้พระแหละไม่รักษาพอใจว่าว่ารับนำพระแล้วพระท่านให้ศีลเป็นศีลพัดต่อไปรู้จักศีลห้าจะขอเขาขายตัวศีลห้าเป็นยังไงตัวศีลห้านี่ขาสองนี่มือสองนี่เป็นเท่าไรเป็นสี่ศีรษะหนึ่งห้านี่ตัวศีลห้าถ้ากันจำไว้ไปขอก็ใครละอันนี้ได้มาพร้อมไม่ใช่ละตั้งแต่เราเกิดมานี่รู้จักตัวศีลมันเป็นตัวในตัวศีลคือนี่แหละตัวศีลนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ตัวศีลยาวห้านี่ไปทำทวบห้าไม่สั้นแค่ท่านเอาศีลให้ควบห้าใดปานาทินากาเมมุสาสุรานี่เป็นโทษห้าอย่างนี้ให้ละเว้นปานาติปาตาเวรมณีให้ละเว้นเพิ่นไม่เอาศีลห้าแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั้นเพิ่นว่าตามบาลีปานาติปาตาเวรมณีนี่ว่าตามของเราอย่าพากันขาดสัตว์นะที่มีชีวิตมีหมดดำหมดแดงเหล่านี้จะไปฆ่าคู่ฆ่าคนยังไงเล่าแน่คนเมฆ่าทรัพย์ตัดชีวิตเนี่ยคราวนี้เนี่ยวางตามภาษาของเราอันนี้อธินาเขาไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของแน่ท่านบอกคนนี้แน่คนไม่ได้ว่าเอาศีลให้ถ้าเราละเว้นนี้เราก็เป็นศีลเห็นถ้าเราไม่ละเว้นนี่ว่าจนปากเปียกมันก็ไม่เป็นศีลละนะไปพกไปพักเรื่อยไปนะให้รู้จักศีลนะที่จิตภัตนี่กามเมให้ละเว้นประพฤติจกรรมพฤติยังไงพฤติกรรมนะเรามีภรรยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกใจใจสามีนะผู้ชายไม่นอกใจภรรยาไปคบผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นเลยไปเที่ยวเล่นนั่นใช่ไม่ได้แม่เป็นสิ่งโทษเป็นให้ละเว้นครับรู้จักนะมีให้ละเว้นเป็นโทษมุสาทานเวรให้ละเว้น
การมุสาวาทข้อโกงหลอกลวงกันแหมไปให้เราเว้นอันนี้เรื่องมันเป็นนี้สุราเป็นสัพพมาตฐานาเวแล้วมันให้เราเว้นการดื่มสุราสาโทกัญชายาฟินแหมไปให้เราเว้นนี้ถ้าเราเว้นนี่แล้วอยู่ไหนก็เป็นศีลอยู่บ้านก็เป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนหนทางยี่รถยนต์ก็เป็นรถไฟก็เป็นศีลยี่เรือบินก็เป็นศีลถ้าเราเว้นนี่แล้วถ้าเราไม่เราเว้นนี่แล้วจะมาอยู่ในวัดนี่ก็ไม่เป็นไม่ได้ศีลบางคนปานาติปาตาเวยุมกัดตกปักว่าวันนี้ทำก็ไม่เป็นศีลแบบนี้อาทิตย์หน้าเห็นของมวยปั๊บก็ไม่เป็นศีลหรอกแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นศีลอยู่ไหนเป็นนี้หรอกถ้าละเว้นนี่อยู่ไหนก็เป็นนั่งก็เป็นศีลนอนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลเราละเว้นโทษห้าอย่างนี้นี่ละหงจักสุรามิสปมาตฐานเป็นขวดเหล้าเอาพร้อมมันก็ไม่เป็นละศีลนั่นนะไม่ได้ใช่รู้จักเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรายุ่งยากเพราะเราไม่มีศีลนี่เด้วุ่นวายกันหรือว่าไงทุกข์ยากทุกวันนี้ถ้าเรามีละเว้นโทษห้าอย่างนี้แล้วสิเลนะสุขติงยันติมีความสุขแม่เราละเว้นห้าอย่างนี้แล้วมีความสุขสบายเนี่ยเพราะสิ่งนั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยสิเลนะโพกสัมปทาถ้าละเว้นโทษห้าอย่างแล้วมีโพคสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนี่มันเป็นเพราะกรรมดังนั้นไม่จะมาโพพันเราไม่คัดข้องในจิตใจของเราทำอะไรสะดวกเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทำอะไรก็ไม่สะดวกค้าขายก็ไม่สะดวกทำราชการก็ไม่สะดวกนะทำมาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกอันนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้นะเรื่องเป็นอย่างนี้ถ้าละเว้นนี่แหละสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบายตะเป่าจะทิพย์ในถนนหนทางก็สบายไม่มีใครมาเอาจะเอาไหนเขาไม่ทักทักถึงก็ไม่ขโมยกันว่าไงเล่าลูกเมียเขาก็ไม่นะเรื่องละเมิดกันอยู่ว่าไงเล่าเนี่ยมันก็สบายตัวล่ะนี่ได้พันยากับขัวหัวพันยาจะคบชายคนอื่นซะเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ผัวสามีกลัวไปสามีจะคบคนหญิงคนอื่นตายแล้วเป็นทุกข์วังตาอย่างเงี้ยหรือว่าไงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เพื่อเราซื้อซื้อกินได้แล้วไว้เนื้อเสื้อใจกันได้แล้วก็สบายดูง่ายงั้นเนี่ยคนเรามันยุ่งยากไหมในคุณปู่สารพานในเทศให้ฟังมีภรรยาหนึ่งเขาเป็นทำนองมีภรรยาสองสมองศีรษะแตกมีภรรยาสามม่ามแตกมีภรรยาสี่ดีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตกมีภรรยาหัวอกจะตายเนี่ยมันยุ่งยากสิล่ะหรือว่าไงอยากได้ไหมล่ะแบบนี้นี่ล่ะพากันในเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเอาผู้ใดอยากได้เล่าเกิดมาอยู่สั้นเร็วพลันตายจะน้อยตายจะนุ่มตายจะพากจากกันเกิดเป็นโรคเป็นภัยไม่มีใครจะได้ไม่ใช่หรอนี่ไม่มีใครปรารถนาฉะนั้นท่านน่ะให้ละเว้นปานาติบาตนี้เมื่อละเว้นละกรรมนั้นไม่ประหัตประหารชีวิตของเราเกิดมาจนอายุไขไม่มีโรคไม่มีภัยก็จะห้ามอันนี้ยุ่งยากอันนี้บ้านเมืองวุ่นวายโกรคนมาฆ่าตรงนู้นเอาเหรียญมาจะแขวนคอจนเขามาฆ่าแน่ว่าไงล่ะเหรียญอาจารย์ขังผัวเขายิ่งก็ไม่ออกผัวจะได้ที่นี่กลัวตายว่าไงล่ะเป็นอย่างนั้นสิเราละเว้นโทษนะใครจะมายิงเราไม่มีโทษไม่มีกรรมไม่มีภัยเราไปไหนก็มีใครเบียดเบียนเราเด้อเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีภัยเราไม่มีเวรเราไม่มีกรรมเรามีความชั่วเนี่ยไปไหนก็สุขโตเสด็จไปดี
มาดีเนี่ยไม่มีภัยไม่มีเวรแน่แน่พุทธเจ้าถึงให้เราเว้นนี้ตัวเขามาฆ่าอย่างเนี้ยเนี่ยกลัวอายุสั้นเร็วพลันตายจะน้อยตายจะนุ่มตายจะพากจากกันนั่นนี่เกิดเป็นโรคเป็นภัยนี่กลัวเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเราเว้นไม่ใช่อิ่มไกลเมื่อผู้ใดเราเว้นนี่แล้วมันภัยเหล่านั้นก็ไม่มีใครเราขอสองอธินาทานเอาไว้นั่นนี่กลัวอะไรล่ะกลัวขโมยเนี่ยว่าไงขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของละปนสนมฆ่าเจ้าของไม่มีใครยังได้ไม่จะรักเนี่ยหรือถูกลักคุณยายปักไม่ใส่โทษล่ะใส่เรือนจำล่ะไหนจะได้ล่ะนี่ก็ไม่จะได้หรือโจรน้ำท่วมใครยังได้หรือโจรไฟไหม้ใครยังได้โจรแล้วผู้อยู่พักใครยังได้ล่ะไม่มีใครยังได้จะคนสิ่งนี้ล่ะท่านตัวจะมันเป็นอันนี้ท่านให้ละเว้นอธินาทานการขโมยกันขโมยเล็กขโมยน้อยทำน้ำให้ผลอย่างนี้พากันในเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจที่พวกเราโทษอะไรมีอะไรก็มีแต่ขโมยเล็กขโมยน้อยบางคนมีวิทยุก็เอาไปซะมีโทรทัศน์ก็เอาไปซะมีปัญญาขโมยไปซะก็มีขโมยปัญญากันก็เป็นเด็ดเราเนาะถือว่าไงล่ะนะกันเนี่ยคนเราคนก็มีสามีแล้วก็ผู้หญิงขโมยไปซะก็มีแม่ว่าไงล่ะขโมยกันเรื่อยไปใส่ไม่ได้ขึ้นหรือว่าไงยุ่งยากเพราะนี่ล่ะที่ถึงใจนี่พากันในเรื่องรูปของใจขอปฏิบัติในลาเวียนนี่ล่ะเราไม่จะได้ยิ่งวันนี้นี่เกิดมามีบุตรภรรยาสามีทะเลาะกันวันนี้ครับแม่ยุ่งยากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันทะเลาะกันไอ้ลูกก็ว่ายากสอนยากบอกไม่รอนสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่อยากได้ไม่รักยุ่งยากอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นห้ามกามเมียนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีครอบครัวจะร่ำขอแต่งการแต่งงานไปขึ้นในว่านเป็นทำนองมีภรรยามีภรรยาหนึ่งมีบัญญาสองอธิบายเลยสมองศีรษะมันแตกนะมันเลยยุ่งยากอันนี้อย่างนี้อย่างอันนี้เราไม่อยากได้มีพอดีแล้วนะคนห้ามมูสาวาคนชอบโกงหลอกลวงใครอยากได้ละมานี่เอาว่าเถอะใครอยากได้ล่ะนะคนชอบโกงหลอกลวงคนมูสาอ้าวทำแล้วไม่ได้ทำไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาจะได้ไหมไม่มีใครจะได้จะคนนอกหรือว่าง่ายคนทุจริตมันยุ่งยากเด้อันนี้นี่ล่ะวุ่นวายกันทุกวันนี่บ้านเมืองประเทศชาติยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งอื่นนะคนชอบโกงหลอกลวงกันนี่ล่ะดังโลกดังนี้ล่ะนี่ล่ะโลกเพ่งเล็งลักเข้าของของคนอื่นมาเป็นของตนคิดพยาบาทสัตว์อื่นสิ้นหายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคิดเป็นชอบความชั่วสำคัญว่าดีความดีคำดีสำคัญว่าชั่วยุ่งยากล่ะบัดนี้มีใครจะได้ไหมล่ะผิดโดยเท่มีภรรยาแล้วภรรยาโกหกจะได้ไหมมีสามีแล้วสามีโกหกจะได้ไหมไม่จะได้ไม่ใช่หรอหรืออยากได้ว่าไงพวกเราคือว่าไงแม่ไม่อยากได้ไม่ใช่หรอเขาเป็นในยาโกหกกันมันอยู่เย็นเป็นสุขคือว่าไงโกหกหลอกลวงมันไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายเป็นอย่างนั้นแน่พระเจ้าจะได้ห้ามนี่ยุราเนี่ยเป็นลมบ่าหมูเสียชีวิตพิษหูนวกตาบอดปากคือกระจอกง่อยที่ถูกกุถังก็ไม่มีใครจะได้เลยจะได้เขาจะห้ามสุราเนี่ยเอาดูทีถามผู้หญิงเนี่ยคุณนายเนี่ยสามีขี้เมาจะได้ไหมไม่จะได้ไหมหรอดูขี้เมาก็ไม่ได้เอาผู้ชายแล้วภรรยาขี้เมาจะได้ไหมไม่จะได้ไม่อยากนั่นเอาสิเป็นนี่สิลูกขี้เมาล่ะไม่อยากพ่อขี้เมาล่ะ
ไม่อยากนะก็ไม่อยากแล้วใครทำเนี่ยแบบนี้ใครทำใครก็ไม่อยากได้สักคนจะพักจะไปดื่มที่ล่ะสูบให้เราออกตัวอินมื้อนี้ใครจะสูบมนุษย์เฮาไม่เสือเนี่ยเลิกละกันที่สิ่งไม่ดีนี่ล่ะคนให้รู้จักมันเป็นทุกข์เป็นโทษแก่เราวุ่นวายกับเพราะเมานี่เดือดร้อนเมากิเลสเมาตัณหาเมาราคะโลภะโทสะพอแรงแล้วไปเอาสุราสาโทกัญชาเขาเมาอยู่เพิ่มเมาหลายมันมีทิพย์อยู่ดิว่าไงล่ะเมาหลายเมาก็แล้วนะมันเตะยุ่งยากเพิ่มเป็นนั่นดอกพากันเข้าใจข้อปฏิบัตินี่นี่เรื่องศีลถ้าเราละเว้นนี่ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เดือดร้อนนี่มันยากมูนี่แหละห้าอย่างนี่แหละไม่มีอื่นเนี่ยท่านยังบอกว่าพระไตรละเว้นโทษห้าอย่างนี่แล้วสิเลนะสุขติงยันตีมีความสุขนี่อันนี้สิเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติแม่พระละเว้นห้าอย่างนี่สิเลกับศีลโภคสัมปทาเพราะผู้มีศีลมีโภคสมบัติท่านไม่ใช่ว่าเราค้าขายโภคสัมปทาทำราชการโภคสัมปทาท่านไม่ได้ว่าหรอกไม่ว่าไงแม่โนมีสิเลโภคสัมปทาถ้าไม่มีศีลแล้วไม่เป็นศีลมันเป็นยังไงเล่าจังว่าศีลปกติกายปกติใจเนี่ยใจเรามีผู้มีศีลใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยจังว่าศีลเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายอกสบายใจทำอะไรไม่คับไม่คล้องทำอะไรไม่วุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนนั่นเป็นอย่างนั้นผู้มีศีลผู้ไม่มีศีลแบบเดือดร้อนนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขการงานก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็คัดคัดคล่องคล่องผู้มีศีลเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลิกต้องละสิ่งเหล่านี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีเนี่ยเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่รู้จักว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้อธิบายฟังเหล่านี้เมื่อเราเลือกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายตาเป่าสตางไปทิ่มถนนทางก็ไม่มีใครรับเรารักษาศีลแล้วนะไม่มีใครเอารักษาบ้างประเทศก็รู้จักของเขาของเรานะเป็นแบบนี้สักตัวอย่างนายวันคมนามูลตาเป่าเงินก็ทิ้งไว้ในร้านก็โทรนักไปพูดชมพัทธลุกไปให้เห็นใบสุทธิประยุหันพูดเพื่อฟ้าหยาดพูดยุคราชสิมานะมันเขามีศีลด้วยเงินแด้นะเงินก็เต็มอยู่ตะเปาหันนะเขาก็เห็นใบสุทธิประยุหันโอ้บ้านอยู่พูดเพื่อนั่นตะบนนั่นเขาก็หอบพัทธลุกชมไปให้นะแล้วมันก็สมบัติว่ามีศีลนะคนเราไม่ได้เนาะแต่อยู่ในคอก็ดึงเอานะอยู่ในมือก็ดึงเอานะเรื่องเต็มเต้คนไม่มีศีลเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่ในบ้านก็มัดคอเอาหามาให้เงินนะคนไม่มีศีลเป็นอย่างนั้นละรู้จักเป็นงั้นคนไม่มีศีลทุกข์ร้อนนี่ล่ะเป็นข้อปฏิบัติพากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเอจึงลองเลขสกายมาดูธรรมมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากฟ้าอากาศเกิดต้นไม้ภูเขาเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10 207โทษทั้งหมดรวมแล้วรักษาศีล3รักษา3รักษาที่ไหน3รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาศีล2รักษากายรักษาใจรวมมีศีลตัวเดียวรักษาใจแล้วหมด207แล้วหมดถึงใจไม่อยากทำแล้ว
ในพระปาติโมกข์207ทั้งหมดสติวิโยดาตะโบรวมแล้วมีสติเป็นองค์วินัยนำสิจากความชั่วนำความชั่วจากตนมามีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างนี้นี่ละอานิสงส์รักษาศีลมีพระอานิสงส์อยู่5อย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้ว5อย่าง1ผู้นั้นมีโภคาสมบัติเป็นคนไม่อดไม่อยากนำคุณงามความดีมาให้นี่ผู้มีศีลเนี่ยงานเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จน2ผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติทรัพย์ที่คุณฟุ้งไปในทิศทั้ง4ผู้นั้นมีคุณงามความดีจากได้ไม่ใช่ละนั่นละรู้จักเพราะผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์เราก็จะได้ไม่ใช่หรอกนะพุ่งตัวเองไม่เหมือนกันน้ำอบน้ำมันหอมน้ำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี่ไปใต้ลมเนื้อลมได้หมดกินของสินสีแล้วกันโทนี่ตลกไปได้หมดนะนี่ละสามผู้มีสินบริสุทธิ์แล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะสีพามก็ตามข้าพยามาสัตย์เจดีย์อะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าตำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงกลัวเพราะเหตุฉะนั้นเราไม่มีโทษเมื่อเราไม่มีโทษเราจะเกรงอะไรอุปมาขออภัยนะเหมือนกันละเท้าเราไม่มีแผลเหยียบไปเลยถ้าเรามีแผลจักหน่อยเงื้ออะไรคือจะทุกข์กับบนแผลไม่ใช่หรอต้องระวังไม่ก็จะทุกข์กับแผลเราไม่มีแผลเราไปอันนี้เราไม่มีโทษนี่กลัวอะไรเนี่ยไปไหนก็จะกลัวอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีภัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณมีศีลมันบริสุทธิ์ศีลน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์นะไอ้เองก็ชอบเนี่ยคนบริสุทธิ์นะคนดีนะหรือจะได้คนไม่ดีนะอยากได้คนดีนี่เหรอนั่นแหละศีลมันบริสุทธิ์มันก็เป็นคนดีล่ะให้ก็ชอบอย่างนี้ให้ก็จับไว้เพื่อจะให้รักษาศีลนี่ละห้าละดับขันและสุขติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้ไม่ไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปสุขติสุขแล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทำความชั่วเป็นอย่างนี้เห็นนั้นในพากันพิจารณาทำมันรู้เราอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามรักษาพอนี้นี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพราะเรามีศีลร่ำรวยเพราะเรามีศีลมีความสุขเพราะเรามีศีลศีลปกติกายปกติใจแล้วไม่พิกลพิการแล้วใจแล้วก็มีความเยือกความเย็นใจแล้วมีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดังนั้นพากันได้ยินแล้วโกปนัญญิโกให้น้อมเข้ามาหาใจของเราแท้นี่ล่ะอานิสงส์อันนี้สามน่ะในสามตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะเนี่ยคืออานิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเลือกแฟ้นดวงใจของเราเนี่ยอานิสงส์เกิดจากนี้มีสติมีปัญญาไปในภพใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้เรียนเรื่องไม่เรียนกันรู้พอได้ยินกันรู้พอได้เห็นกันรู้ตั้งหัดไปเรียนมันก็จะนั่งภาวนามันก็พุทธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนล่ะท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นู่นดูเต้เราไปเรียนคำสอนท่านก็ยังไม่หมดคิดดูเต้ท่านนั่งภาวนาเพราะฉะนั้นว่าอานิสงส์ภาวนานี่ล่ะจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาภพของเราชาติของเราภาวะแปลจะเดินภพนี้เราจะได้อยู่ในภพอันใดอยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่ท่านจัดมนุษย์เจ็ดจำพวก
เนี่ยแต่มนุษย์มนุษย์ตะไลล่าร่างกายเป็นมนุษย์อันเจ็ดจับเป็นเจ็ดจำพวกเนี่ยมนุษย์อันใดล่ามนุษย์สัตติดาสาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตติดาสารพืชทะเลสารเป็นมามันกินแล้วก็นอนไม่รู้จักการกราบไม่รู้จักการไหว้ไม่รู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรเนี่ยเรียกเป็นมนุษย์เนี่ยทำงานถ้าตายแล้วก็เป็นสติสารเนี่ยมือซับเปโตเป็นไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเตศมีตมุโหโทโสเนี่ยงานตายแล้วก็เป็นเตศที่เห็นมนุษย์เป็นไหนก็ตามเนี่ยมือเศร้าดีเย่ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นปุ่มอกกุ่มใจนี่แหละนรกทำไว้มันมีไหมเนี่ยพวกเรามีรีบเลือกสินะต่อไปนี่เป็นนรกนะขึ้นจะนรกนะทุกข์เห็นยากหรือพุทโธหายนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้มือสะมือโสมือสะเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเรามานี่แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีเนี่ยเป็นเทพบุตรเทวดาแต่งั้นได้เรามีทานมีศีลมีภาวนามีการกราบการไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญในทานรับขันก็เป็นเทพบุตรเทวดาถูกสวยงามมันมีโรคมีภัยมันเกิดยากอันมือทรัพย์พรหมาร่างกายเป็นนิ้วหัวใจเป็นพรหมเท้ามาพรหมนางและพรหมหัวใจสว่างสวยสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากภัยสว่างมีพรหมหาธรรมอยู่ในจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับพันก็เป็นพรหมเนี่ยสันเดียในมือซะอรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจมีพระอรหันต์มันเป็นอย่างหัวใจพระอรหันต์หัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วหัวใจพระมันนับเป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ละกิเลสละตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติละบัดเนี่ยอย่างนั้นอันนี้มือสะพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ของพุทธเจ้าจับรู้ตัวองค์เองรู้แจ้งแทงตลอดมรรคสารพัดในยักษ์ธรรมไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งซี่แจงแสดงองค์ทรงจับรู้โดยองค์เองเนี่ยท่านตัสรู้ธรรมของท่านมันเป็นไงล่ะบุพเพนิวานุสาสติญาณท่านรู้บุพชาติหลังท่านรู้ไปบัดเกิดไม่ได้พบได้ฉากได้เป็นอะไรอะไรมาท่านรู้บัดทำอะไรมาเกิดในพบได้ฉากได้ทั้งมนุษย์ถูกมดนั่นมันมีทิศปกติสว่างมดนี่ตัดสรู้จะไม่มีความสามารถกล้าหาญที่แจงแสดงเหตุผลเรื่องนรกสวรรค์เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องดีเรื่องชั่วท่านรู้แล้วท่านจะได้มีวางศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เราทั้งเกิดสุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านชี้แจงแสดงธรรมะตัวนี้มีละข้อหนึ่งข้อสองละความตัดสู้ของท่านเนี่ยจุดตูปาตยานจุดติจากนี้ไปอยู่ในภพใดฉากใดเป็นอะไรอะไรท่านรู้บ้างเป็นเปรตเสด็จสารเพื่ออธิบายมาแล้วเป็นเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พรหมท่านรู้บ้างเนี่ยเห็นพระอรหันต์อะไรท่านรู้บ้างเนี่ยพุทธิปายผู้ได้ทำอะไรไว้ไปเป็นอะไรท่านรู้มาไม่มีที่ปกปิดเนี่ยมีความตัดสู้ท่านสามนายอาสวัคคายาน
ผู้สิ้นจากภพจากชาติรู้สิ้นจากอาสวะเนี่ยมีความปราหานนั่นจังหวะให้พากันให้น้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดมีทรงอันนี้นี่ล่ะท่านวางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันให้รู้จักอันนี้ขอปฏิบัตินี่ล่ะท่านยังวางศีลสมาธิปัญญานี่ไว้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามในสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีธรรมอธิกริยานังมัชเชกริยานังปริโยสานกริยานังกริยาความงามนี่ความงามงามด้วยอะไรเล่างามเบื้องต้นคือผู้มีศีลศีลเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยไม่ได้ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามไปนี้นี่ละงามเบื้องต้นไพเราะเบื้องต้นมัชเชกริยานังงามทำกลางไพเราะทำกลางคือผู้มีสมาธิสมาธิคืออะไรเล่าคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งเที่ยงจิตตั้งกลมจิตเยือกจิตเย็นคนไม่งอนเงียนคลอนแคลนจิตไม่วอกแวกจิตเที่ยงจิตกลมจิตเยือกจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนี่ล่ะความงามคนเดินใจวอกแวกใจหลอกแร่มันเลยไม่งามที่จะได้ไหมล่ะใจเป็นงั้นคนใจเที่ยงใจกลมจะได้ไหมล่ะนะแล้วก็ทำให้เที่ยงกลมที่พวกเราอย่าให้บอกแวกงอนเงียนคลอนแคลนที่มันหลอกแรกได้ที่รู้โลกก็ไปถูรู้แจ้งโลกใช่ไหมนี่ละรู้แจ้งโลกอย่ามันหลอกเรามันหลอกยังไงโลกมันหลอกตรงนี้นี่รูปมันหลอกตาเสียงมันหลอกหูกลิ่นมันหลอกจมูกรสมันหลอกลิ้นสัมผัสมันหลอกกายกายอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์มันหลอกอย่างนี้มันก็เลยโลกหลอกเราเรื่อยว่ารูปสวยรูปงามแน่ว่ารูปกิรายกิเลสผัวแน่ก็หลอกที่ตาเห็นรูปเสียงดีเสียงไม่ดีผัวเนี่ยมันหลอกอย่างนี้นะกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีผัวมันหลอกอย่างนี้รสอร่อยมันหลอกอย่างนี้ด้วยสัมผัสดีสัมผัสไม่ดีมันหลอกอย่างนี้อารมณ์ของเราเกิดรักเกิดชังนะมันหลอกอยู่ในที่นะมันหลอกได้ที่ลูกเขาเขาจะเฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาไปว่าเขาสวยก็ดีซุ่มนี้ล่ะนี่เขาอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ว่าหรือเขาว่าดีหรือเขาว่ากระโถนเขาไม่ได้ว่าเขาอยู่เฉย